มหากาลนิโกนาโถตถาคตบักวานพุทธะปัจเจกพุทธะอรหันตะโบธิสัตวะภารัตรัตนะโบธิสัตวะดร.เบียมิกะนโมพุทธายะนโมธัมมายะนโมสังฆายะกับขอโอกาสแล้วก็ขอถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาที่เคารพกับขอโอกาสแล้วก็ถวายความเคารพพระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรชุตินทโรกราบขอโอกาสแล้วก็ขอถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์นรินทโรแล้วก็ขอแสดงความนับถือพระอาจารย์วงศ์กิตติวุฒโธซึ่งเป็นพระภิกษุที่ร่วมจำพรรษาด้วยกันที่เป็นชาวเวียดนามขอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านโดยเฉพาะญาติโยมชาววัดพุทธปัญญาที่กำลังเข้ามาฟังอยู่แล้วก็เพิ่งเข้ามาฟังก็ขออนุโมทนาที่เข้ามาร่วมฟังธรรมกันในยามค่ำคืนดึกดื่นในขณะเดียวกันก็ขอเจริญพรทักทายอาจจะมีญาติโยมจากรัฐอื่นจากวัดอื่นจากประเทศอื่นนะครับเข้ามาฟังด้วยในขณะเดียวกันก็อาตมาหรือกับผมเพิ่งทราบว่ามีพระเพื่อนพระธรรมทูตที่ไปจำพรรษาอยู่ในเยอรมันในสวีเดนหรือแม้แต่ในญี่ปุ่นก็แอบเข้ามาฟังหลังจากที่อาตมาไลฟ์สดไปแล้วนะครับก็มากดไลค์ให้มาติดตามชมเพจวัดพุทธปัญญาอยู่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพระอาจารย์พระธรรมทูตรุ่น30ทุกท่านนะที่ประจำการหรือจำพรรษาอยู่ในต่างประเทศไม่ว่าจะในอเมริกาในยุโรปในเอเชียเป็นต้นว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับเพิ่งเห็นมากดไลค์ให้นะครับก็ขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวรรณะซึ่งก่อนหน้านี้หลายท่านก็ได้ฟังพระอาจารย์พระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรจุติธโรได้แสดงธรรมไปแล้วนะครับวันนี้อาตมาภาพพระนรงค์วุฒิเมธีก็จะมาแสดงธรรมต่อจากพระอาจารย์ท่านซึ่งเรื่องที่จะพูดในวันนี้ก็เป็นเรื่องพระสูตรนะครับถือว่าเป็นพระสูตรยอดฮิตหลายท่านเมื่อเวลาพูดถึงพระสูตรเนี้ยก็อาจจะคุ้นหูได้ยินได้ฟังมาอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นพระสูตรยอดฮิตเป็นพระสูตรดังนะครับพระสูตรนี้ก็คือชื่อกาลามสูตรนะครับจริงๆพระสูตรนี้เนี่ยใช้ได้ทุกเรื่องเลยนะครับหมายถึงว่าเป็นหลักการหรือเป็น principle ในการนำไปกรองหรือนำไปเป็นหลักในการพิจารณาไม่ว่าจะเชื่อเรื่องคนนั้นคนนี้พูดว่าจริงหรือเปล่านะจะเชื่อว่าอุดมการณ์ทางการเมืองแนวคิดทางการเมืองหรือจะเชื่อเรื่องแนวคิดหรืออุดมการณ์ทางศาสนาวิธีการปฏิบัติทางศาสนาไม่ว่าจะสำนักไม่ว่าจะศาสนาพุทธในแต่ละสำนักไม่ว่าศาสนาอื่นๆหรือแม้กระทั่งคนที่มีแนวความคิดไม่เชื่อเรื่องศาสนานะครับหรือเชื่อเรื่องศาสนาขอไปไม่เชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นที่เรียกว่าเอทิสหรือคนกลุ่มคนที่ไม่ค่อยแน่ใจว่าคือไม่ได้เชื่อในเรื่องพระเจ้าไม่ได้เชื่อในเรื่องศาสนาชัดเจนแต่ว่าเชื่อว่ามันมี something else beyond หรือเหนือขึ้นไปจากความเป็นมนุษย์
มีอะไรบางอย่างที่มันเหนือกว่ามนุษย์มีพลังงานมีอำนาจบางอย่างอยู่ซึ่งกลุ่มคนพวกนี้ก็จะมีอยู่นะครับไม่ใช่มีแค่แอทิสเท่านั้นไม่ได้มีแค่คนที่ไม่เชื่อศาสนาเท่านั้นทีนี้หลักการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เนี่ยมันเป็นหลักการที่แอพพลายหรือประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับอย่างหลักการแรกเนี่ยที่ชัดที่สุดเวลาเราพูดถึงพุทธศาสนาเนี่ยคนก็มองว่าคือมันมีคำว่าศาสนาอยู่เวลาพูดคำว่าศาสนาเนี่ยคำว่าศาสนาเนี่ยฝรั่งเขาที่แปลว่า religion ซึ่งมันแปลว่าความเชื่อซึ่งไอ้ความเชื่อในความหมายที่ฝรั่งเซนส์ของฝรั่งเนี่ยเขามองว่าเชื่อเรื่องพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกทีนี้พอถูกแปลมาใช้ในคำว่าพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องไตร่ตรองให้ดีว่าไม่ใช่ในความหมายนั้นคือศาสนาพุทธของเราเนี่ยโดยเฉพาะมิติของเถรวาทเนี่ยคือเป็นศาสนาที่ประกอบไปด้วยสองอย่างก็คือศรัทธากับปัญญาจะมาพร้อมกันนะครับในมิติของเถรวาทเนี่ยศรัทธากับปัญญาจะมาพร้อมกันคือมีศรัทธาปุ๊บจะประกอบไปด้วยปัญญาตามมากำกับเพราะฉะนั้นเวลาที่คนพูดถึงเรื่องของศรัทธาศาสนาพุทธเนี่ยคือเป็นศาสนาที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าในสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระยสาวกทรงสอนทรงปฏิบัติเนี่ยมันหมายถึงศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาแล้วนั่นก็คือเชื่อในตถาคตโพธิศรัทธาธรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องผลของกรรมนะครับแล้วก็เชื่อว่ากรรมใดที่ใครทำไว้เป็นของคนนั้นย่อมส่งผลตามระยะเวลาที่กำหนดช้าบ้างอาจจะเร็วบ้างไปตามลำดับนะครับตามแรงกรรมนะครับซึ่งอันเนี้ยนี่คือหลักของเราซึ่งอาจจะต่างจากศาสนาอื่นนะครับทีนี้ในมิติของมหายานเนี่ยก็คล้ายๆกันกับเถรวาทคือมหายานก็โดยเฉพาะมหายานแบบวัชรยานเนี่ยหรือมหายานแบบตันตรยานก็เรียกเวลาเขาเรียกเขาใช้คำนี้นะครับมหายานแบบตันตระเวอร์ชันเขาก็องค์ธรรมะท่านก็พูดว่ามก็พูดว่า compassion and wisdom ก็คือกรุณา and ปัญญานะครับกรุณาแล้วก็ปัญญาตามมาคือของเถรวาทนี่ศรัทธาปัญญานะครับแต่ของเขาเนี่ยกรุณาแล้วก็ปัญญาก็อันนี้เป็นคำแบบจำง่ายๆจะได้ไม่สับสนนะครับเห็นไหมครับว่าปัญญาเนี่ยกำกับอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยก็มีหลักที่ชัดเจนที่ถ้าเรายังไม่ลงหลักเรื่องกาลามสูตรนะเราลงหลักพื้นๆที่เกี่ยวข้องเรื่องของปัญญาเรื่องของความเชื่อที่ประกอบมาด้วยกันเนี่ยระหว่างศรัทธาปัญญาหรือกรุณากับปัญญาในมิติของวัชรยานแม้แต่ของบทสวดเราที่คุ้นหูกันอย่างเอหิปัสสิโกเนี่ยก็ตามเข้ามาศึกษาเข้ามาพิจารณาเข้ามาดูนะครับคือชวนแนะนำให้เข้ามาศึกษาเลยก็ไม่ได้ปกปิดแล้วก็สามารถตั้งคำถามแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะครับองค์ทารานามาเนี่ยเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตเนี่ยพูดอยู่ตลอดเวลาว่าพุทธศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเนี่ยเน้นย้ำให้เราinvestigation ก็คือเข้ามาตรวจสอบนะครับเข้ามาพิจารณานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งคร่าวๆนะที่พูดว่าพุทธศาสนามีมิติของศรัทธาและปัญญาประกอบคู่กันไม่ใช่ศรัทธาอย่างเดียวนะครับเชื่ออย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่มิติของพุทธศาสนาเลยแล้วก็สามารถเข้ามาตรวจสอบตั้งคำถามได้นะครับทีนี้เรื่องของหลักเรื่องของกาลามสูตรเนี่ยมันกว้างกว่านั้นนะครับ
มันมีรายละเอียดมากกว่านั้นก็เดี๋ยวค่อยๆมาศึกษาดูนะครับในระยะเวลาชั่วโมงกว่าๆนี่ก็คงจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับผู้ที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็อาจจะได้ช่วยกันศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ช่วยกันคิดต่อยอดในประเด็นต่อไปผู้ที่หรือท่านที่ยังไม่ได้ฟังก็จะได้มาเรียนรู้เรื่องใหม่นะครับทีนี้เรื่องของกาลมสูตรเนี่ยนะครับเราหรือทุกท่านเนี่ยสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ซึ่งปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่20นะครับอยู่ในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่12นะครับอันนี้เฉพาะฉบับของมหาจุฬานะครับคือพระไตรปิฎกเนี่ยพูดนิดนึงว่ามันมีหลายฉบับนะเช่นฉบับมหามงกุฏนะครับฉบับสยามรัฐนะครับฉบับบาลีอย่างนี้เป็นต้นนะแต่นี้ที่อาตมาพูดถึงเนี่ยคือพระไตรปิฎกของฉบับมหาจุฬานะครับหรือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับถ้าอยากจะศึกษาเรื่องกาลมสูตรด้วยตัวเองเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปศึกษาพระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุตตันตปิฎกเล่มที่12นะครับทีนี้หลายคนบอกว่าโอ้ไปศึกษาพระไตรปิฎกที่บ้านไม่มีพระไตรปิฎกแล้วจะหาอ่านได้ที่ไหนก็แนะนำว่าอ่านในออนไลน์ก็ได้นะครับออนไลน์ก็มีของมหามงกุฏนะครับของมหาจุฬาก็มีทีนี้ถ้าบอกว่าไม่อยากอ่านออนไลน์อยากมีโปรแกรมไหมแบบโหลดโปรแกรมมาอ่านก็มีอีกนะครับคือคีย์เข้าไปว่าเตปิฎก21นะครับหรือเตปิฎก90 96นะครับอย่างเนี้ยก็มีให้โหลดกันอ่านได้ครับโหลดมาเป็นแอปเลยนะครับก็ไปดูตามนี้นะครับพระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุตตันตปิฎกเล่มที่12เฉพาะฉบับมหาจุฬานะครับอยู่ในอังคุตตรนิกายเอกัตถกนิปิกนิบาตนะครับก็อันนี้ก็เวลาเราพูดถึงกาลมสูตรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการศึกษาของพระสูตรด้วยนะคือเพราะว่าเรื่องกาลมสูตรนี่มันอยู่ในพระสูตรหรือพระสุตตันตปิฎกพระสุตตันตปิฎกเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่บอกถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปแสดงธรรมกับใครที่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องราวเป็นอย่างไรซึ่งพระสาวกรูปหนึ่งที่จะต้องทำหน้าที่ในการรับรู้เรื่องนี้ก็คือพระอานนท์นะครับคือพระอานนท์ต้องรู้เรื่องว่าพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนกับใครนะครับทีนี้มาลงดูรายละเอียดกาลมสูตรกันต่อกาลมสูตรเนี่ยจริงๆถ้าเราไปคีย์หรือเราพิมพ์เข้าไปในโปรแกรมอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับโปรแกรมพระไตรปิฎกเนี่ยหรือไปเปิดพระไตรปิฎกดูเนี่ยถ้าไปหาคำว่ากาลมสูตรนี่เราหาไม่เจอนะยกเว้นพระไตรปิฎกที่เขาทำแบบฉบับประยุกต์นะแต่ถ้าพระไตรปิฎกแบบไม่ได้ฉบับประยุกต์เป็นแบบฉบับมหาจุฬามหากุฏนะครับหรือสยามรัฐอย่างเนี้ยเราไม่เจอคำว่ากาลมสูตรนะถ้าเราไปค้นคำว่ากาลมสูตรไม่เจอหรอกเพราะฉะนั้นคำว่ากาลมสูตรเนี่ยมันเป็นคำที่เราเรียกกันคุ้นๆกันนะครับแต่ถ้าจะไปหาว่าพระสูตรนี้แล้วพิมพ์ว่ากาลมสูตรไม่เจอเพราะฉะนั้นต้องพิมพ์คำว่าอะไรจึงจะเจอคือต้องพิมพ์คำว่าเกสะปุตติสูตรหรือเกสะปุตตสูตรนะครับจำไว้สองชื่อคือกาลมสูตรนะครับแล้วก็จำเกสะปุตตสูตรหรือเกสะปุตติสูตรนะครับทีนี้เอาเรื่องราวคร่าวๆก่อนว่าเอ๊แล้วเรื่องราวพระสูตรนี้มันเป็นยังไงนะครับเราย้อนกลับไปในประเทศอินเดียยุคพระพุทธเจ้านะครับและยุคปัจจุบันก็ยังสะท้อนลักษณะหรือภูมิหลังของประเทศอินเดียอยู่นั่นก็คือมีช่วงเวลาหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จจารึกไปในแคว้นโกศลนะครับแคว้นโกศลก็เป็นแคว้นใหญ่พอสมควรนะแคว้นโกศลเนี่ยนะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปรูปเดียวในพระสูตรก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไปพร้อมกันด้วยกับพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วเสด็จถึงตำบลของพวกกาลมะชื่อว่าเกสะปุตตนิคมนะครับพอจับใจความได้แล้วใช่ไหมครับว่าไอ้ตำบลเนี้ยนะชื่อว่าเกสะปุตตนิคมนะครับ
นิคมเนี่ยหมู่บ้านชุมชนเนี่ยนะนะครับแล้วชาวที่อยู่คนที่อยู่ในหมู่บ้านเกษปุตตนิคมนะหรือชุมชนนี้หมู่บ้านนี้เนี่ยเขามีนามสกุลเขามีโคดเขามีทายาทเดียวกันซึ่งกลุ่มชนหรือกลุ่มทายาทกลุ่มนามสกุลพวกนี้คือเป็นเชื้อสายกาลามะหรือโคดเง่าของเขาเนี่ยคือกาลามะนะครับหรือกาลามะโคดนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกง่ายๆกันว่ากาลามสูตรไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากชาวกาลามะนี่แหละแต่ว่ามันอยู่ในเกษปุตตนิคมเพราะฉะนั้นเวลาไปคีย์ในอินเทอร์เน็ตเพื่อหาพระสูตรเนี่ยก็ต้องจําว่าเกษปุตตนิคมหรือเกษปุตตปุตตินิคมเราจึงจะเจอพระสูตรนี้นะครับพวกกาลามะเนี่ยนะเราเจริญพรให้โยมไปค้นกันอย่างนี้นะพวกกาลามะเนี่ยหรือชาวเกษปุตติคมเนี่ยได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าหรือพระสมณโคดมสักยะบุตรเนี่ยออกบวชจากตระกูลสักยะนะครับเสด็จถึงเกษปุตตนิคมโดยลำดับแล้วท่านพระสมณโคดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเห็นนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ครับตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารนะครับพรหมโลกและหมู่สัตว์คือหมายความว่าพุทธเจ้านี่รู้ทั้งเทวดารู้ทั้งเทวโลกมารโลกมารทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็เป็นครูของมนุษย์และเทวดาแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมซึ่งมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางแล้วก็มีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พรหมจรรย์พรหมจรรย์ในที่นี้ก็คือเนี่ยเราเรียกพุทธศาสนาในยุคนั้นตอนนั้นว่าพรหมจรรย์ซึ่งมีทั้งอรรถะและพยัญชนะอันบริสุทธิ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงนะครับเนี่ยชาวกาลามะเนี่ยรู้แล้วนะรู้แล้วโอ้บอกโอ้พระพุทธเจ้ามาโอ้รู้เลยว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาพระพุทธเจ้าดังแสดงว่าถ้าเราดูจากเนื้อหาในพระสูตรเนี่ยรู้เขาก็รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้ามาแล้วพระพุทธเจ้ามีแบ็คกราวด์เป็นยังไงมีเมนไอเดียยังไงที่พุทธเจ้าดังได้เนี่ยนะแล้วคนศรัทธาเริ่มใส่เนี่ยเขารู้แหละนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นคนเวลโนนนะเป็นป๊อปปูล่านะครับทีนี้พอชาวกาลามะเห็นได้พบนะครับก็เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเลยนะครับบางคนก็ถวายอภิวาทนะครับคือทำความเคารพแล้วก็นั่งในที่อันสมควรบางพวกก็สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกแล้วก็นั่งลงบางพวกพนมมือไหว้ไปในทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและโคดแล้วนั่งในที่สมควรบางพวกนั่งนิ่งอยู่นะที่สมควรนะครับทีนี้มันก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะครับก็เป็นกลุ่มชาวกาลามะเนี่ยแต่เป็นกลุ่มที่จะตั้งคำถามพระพุทธเจ้าแล้วนะแต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปถึงจุดตั้งคำถามอาตมาขอชวนมาคิดต่อนิดหนึ่งนะครับก็คือในอินเดียเนี่ยนะเวลาคือความน่าสนใจของอินเดียตั้งแต่ในสมัยพุทธเจ้าตรงเนี้ยแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงอยู่นะก็คือเห็นไหมครับเวลาที่คนเข้าไปฟังเนี่ยไปฟังศาสดาเวลาเข้ามาเนี่ยพระพุทธเจ้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้นับถือนะเขายังไม่ได้นับถือว่าหมายถึงว่านับถือในความหมายว่าเป็นสรณะเป็นพระรัตนตรัยเนี่ยเขายังไม่ได้ถึงจุดนั้นนะแต่เขาไปฟังก่อนแล้วบางทีเนี่ยเขาอาจจะนับถืออาจจะเป็นพราหมณ์อาจจะเป็น
ศาสนาอื่นอยู่แล้วแต่ว่าพอได้ฟังชื่อแล้วเนี่ยลองฟังดูเนี่ยเขาจะเป็นคนอย่างนี้นะครับทีนี้ย้อนกลับมาในสมัยปัจจุบันตอนอาตมาภาพอยู่เมืองอรังกาบาดหรือไปที่อื่นในอินเดียเนี่ยเวลาเปิดให้แสดงธรรมคนมานั่งฟังธรรมเนี่ยไม่ได้มีแค่คนที่เป็นชาวพุทธนะอาตมาเคยพูดไปก็เหมือนจะโม้ก็จะบอกว่าโม้ก็ได้คือแสดงธรรมเขาบอกว่าวันนั้นที่ไปแสดงธรรมในงานดร.เมก้าเนี่ยมีประมาณ100,000 คนมองไปที่ไหนเนี่ยเห็นแต่หัวคนตัวติดกันไปหมดเป็นกิโลเลยครับได้พูด5 นาทีคนที่มาฟังไม่ได้มีแค่ชาวพุทธเพียงชาวพุทธศาสนาอื่นก็มาองค์ทาลายลามะเวลาเทศเนี่ยโอ้คนมาฟังเป็นหมื่นคนที่มาฟังองค์ทาลามะที่เมืองธรรมศาลาก็ไม่ได้มีแค่คนพุทธนะพวกฮิปปี้นะครับที่ดูดกัญชาพวกอิสราเอลพวกนี้นะดูดกัญชามาเล่นโยคะคนเพี้ยนๆอะไรเนี่ยก็มานั่งฟังศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาโดยเฉพาะศาสนาซิกเนี่ยคือซิกเขาเป็นศาสนาที่เปิดกว้างแล้วเขาก็มานั่งฟังเนี่ยกำลังจะพูดว่ามันก็สะท้อนอดีตนะครับหรือบริบทของอินเดียในยุคสมัยพุทธกาลเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับไม่เชื่อก็ลองนิมนต์ครูบาอาจารย์หรือว่าญาติโยมก็ได้ลองบอกว่าเนี่ยจะพูดเรื่องธรรมะนะถ้าได้มีโอกาสได้ไปอินเดียก็แล้วขึ้นป้ายดูคนมาฟังไม่ได้มีแค่คนพุทธหรอกคนที่เป็นวรรณะพราหมณ์แหละอาจจะมาฟังนะครับก็อยากมาฟังว่าเรามีไอเดียอะไรพูดเรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันครับก็มาฟังทีนี้มันมีกลุ่มกาลามะชาวกาลามะกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะแม้ว่าเขาจะมีโคตรเหมือนกันนะแต่แล้วว่าลักษณะนิสัยไม่เหมือนกันนะอย่างที่พูดไปแล้วเบื้องต้นว่าบางคนทักทายปราศัยแล้วก็นิ่งสุดท้ายลงนิ่งหมดเลยนะคือหมายว่าไม่ว่าจะทักทายปราศัยพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะกราบแล้วสุดท้ายเนี่ยนั่งฟังแล้วก็นิ่งหมดแล้วคนอินเดียเนี่ยเวลาเราไปแสดงธรรมะเนี่ยนะสังเกตได้ว่าเขาฟังเราได้เป็นชั่วโมงนะอาจจะนานมานั้นอีกแล้วไม่คุยกันเลยความน่าสนใจคืออาตมาไม่กังวลเลยว่าเวลาไปแสดงธรรมกับคนอินเดียแล้วเนี่ยคนอินเดียจะคุยไหมนั่งหน้าธรรมาสน์จะคุยไหมแต่เขาไม่คุยเลยนะครับเขานั่งนิ่งแล้วเป็นอย่างนี้ทุกคนทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่วัยรุ่นทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเขานั่งฟังนิ่งหมดเลยนะครับจะบอกว่าการฟังธรรมให้ฟังด้วยความเคารพจะบอกว่าอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเขานั่งนิ่งเขาไม่คุยอันนี้คือความน่าแปลกแปลกแต่ดีอย่างหนึ่งของอินเดียคือไม่คุยในขณะที่มีคนแสดงธรรมนะครับไม่คุยเลยนะครับไม่คุยโต้พระไม่เทศแข่งกับพระอะไรอย่างนี้สำนวนนี้นะไม่มีในอินเดียนะครับทีนี้มันมีสิ่งที่เราเห็นเนี่ยกลุ่มเมื่อกี้นั่นก็คือมีคนนั่งใช่ไหมทักพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งนิ่งแต่มันมีกลุ่มหนึ่งที่อยากจะคุยกับพระพุทธเจ้าไม่ได้คุยกันเองนะคืออยากจะคุยกับพระเจ้าโดยการมีคำถามพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้คำถามก็คือเขาถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคในเกสปุตตนิคมนี้เนี่ยนะครับก็คือในหมู่บ้านเกสปุตตนิคมเนี่ยนะที่มีชาวกัลยาณ์อยู่ด้วยกันเนี่ยนะมีสำนักพราหมณ์คือนักบวชในศาสนาต่างๆเดินเข้ามาเผยแผ่คำสอนของตนอยู่เสมอก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มาที่นี่เพียงศาสนาเดียวแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีหลายศาสนาอินเดียมันก็มีหลายศาสนาอยู่แล้วแล้วเขาก็เรียกว่าศาสนาที่มาเนี่ยแต่ละศาสนาที่เป็นผู้นำแต่ละศาสนามาเนี่ยเขาก็เรียกว่าสมณพราหมณ์นะครับเวลาเราไปอ่านคำนวณพระไตรปิฎกเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลาก็คือในพระไตรปิฎกใช้คำว่าสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์สมณพราหมณ์หมดเลยนะครับไม่มีหรอกไอ้คำว่าฮินดูริซึมบุดดิซึมบุดดิสอะไรคำพวกนี้มาทีหลังทั้งนั้นเพื่อจะฝรั่งเรียกเพื่ออธิบายพวกเราทั้งนั้นนะครับเพื่ออธิบายกลุ่มศาสนาทั้งนั้นนะครับในยุคพุทธเจ้าเนี่ย
ใช้คำว่าสมณพราหมณ์ก็คือนักบวชในศาสนาต่างๆนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นนะที่มาก่อนหน้าที่พระเจ้าจะมาเนี่ยนะได้กล่าวยกย่องคำสอนของศาสนาของตนนะครับคือกล่าวว่าศาสนาของตัวเองเนี่ยดีสุดยอดประเสริฐแต่ว่าได้ไปติเตียนดูหมิ่นหรือเหยียดหยามคัดค้านศาสนาของคนอื่นนะครับแล้วสมณพราหมณ์นักสอนศาสนาเหล่านั้นก็จะเกสะปุตตนิคมไปพูดว่าศาสนาตัวเองดีเลิศศาสนาอื่นๆไม่ดีดูหมิ่นเหยียดหยามคัดค้านด้วยนะครับพอพูดจบแล้วก็ปล่อยให้คิดแล้วก็ไปอ้าวต่อมาไม่นานก็มาอีกนะครับก็มีสมณพราหมณ์นักสอนศาสนาอื่นพวกอื่นมาอีกมายังนิคมนี้แล้วก็กล่าวยกย่องเชิดชูศาสนาตนเองแล้วก็ดูหมิ่นเหยียดหยามติเตียนคัดค้านศาสนาคนอื่นนะครับเหมือนกันกับกลุ่มแรกที่มาเลยเหมือนกันเลยนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยคือเขาก็รู้อยู่แล้วนะอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าพุทธเจ้าเป็นใครนะครับแต่เขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจธรรมะของพระเจ้าละเอียดลึกซึ้งเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจมันเนี้ยตอนนี้แหละเขาก็เลยเกิดคำถามเขาก็เลยบอกว่าก็เกิดคำถามก็ลังเลสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบรรดานักศาสดาหรือนักสอนศาสนาเหล่านั้นน่ะตกลงใครเป็นคนพูดจริงพูดเท็จแล้วใครพูดถูกใครพูดผิดกันแน่เพราะว่าศาสดาสองกลุ่มนะที่มาเนี่ยอาจจะที่จริงอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้แต่ในคัมภีร์เนี่ยพูดว่ามีสองกลุ่มใช่ไหมบอกว่าพูดเหมือนกันเลยศาสนาตัวเองดีคัดค้านศาสนาอื่นติเตียนศาสนาอื่นเหยียดหยามศาสนาอื่นก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะตกลงใครถูกใครผิดกันแน่เนี่ยท่านพอรู้ไหมแล้วใครพูดความจริงใครพูดเท็จกันแน่เนี่ยแทนที่พระพุทธเจ้าฟังชาวกาลามะถามอย่างนี้แล้วแทนที่พระพุทธเจ้าจะบอกว่าอ้าวฟังเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะหรือว่าเอารับศีล5นะหรือว่าเอาฟังเรื่องอริยสัจ4นะไม่เลยพุทธเจ้ากับพูดว่าเห็นใจคือท่านรู้สึกเห็นใจประชาชนเหล่านั้นว่าชาวกัลมะทั้งหลายน่าเห็นใจที่ท่านทั้งหลายเนี่ยตกอยู่ในสภาพเช่นนี้พวกท่านทั้งหลายควรสงสัยในเรื่องที่ควรสงสัยเพราะท่านทั้งหลายเนี่ยตกอยู่ในฐานะที่ต้องสงสัยตัดสินใจไม่ได้แต่เราจะบอกให้ชาวกัลมะทั้งหลายพุทธเจ้าไม่โกรธเลยแล้วก็ไม่ใช่อยู่ๆก็เอ้าฟังปฏิจจสมุปบาทสี่หมู่บ้านศีลห้านะหรือว่าให้อาราธนาศีลเลยนะไม่มีมิตินี้เลยนะพุทธเจ้าแสดงธรรมโดยพิจารณาอัธยาศัยหรือจริตของผู้ฟังแล้วท่านก็ให้ธรรมะเนี่ยธรรมะของท่านแล้วธรรมะของท่านก็คือเนี่ยหลักการเรื่องไม่ควรเชื่อ10ประการนะครับก็เพราะว่าปัญหาของเขาตอนนี้คือปัญหาเรื่องไหนไม่ใช่ปัญหาเรื่องปากท้องไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องอกหักรักคุดไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องเครียดไม่มีเงินแต่ปัญหาของเขาตอนนี้ที่เราเห็นก็คือชาวกัลมะโคตรเนี่ยเขาสับสนว่าตกลงนับถือใครกันดีใครพูดใครพูดผิดใครพูดถูกอย่าเชื่อใครเนี่ยงงไปหมดแล้วสับสนไปหมดแล้วสงสัยไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาถูกจุดไหมถูกจุดก็คือใช้หลักอริยสัจ4ก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้หลักในการมองเห็นแล้วว่าทุกข์คืออะไรตัวนี้ทุกข์ของชาวกัลมะคือใครคืออะไรเพราะสับสนใช่ไหมเพราะไม่รู้ใครผิดใครถูกใช่ไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นแล้วทุกข์ของเขาคือตรงนี้แล้วแก้ปัญหาตรงไปที่ต้นตอของปัญหาเลยพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าพระองค์เนี่ยก็เลยบอกว่าท่านทั้งหลายจงฟังนะพุทธเจ้าจะให้หลักการแล้วเนี่ยนะแล้วแทนที่เห็นไหมว่าเราได้ตั้งข้อสังเกตไปบ้างแล้วนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ติเตียนศาสนาผู้อื่นเลยนะครับในพระสูตรเนี่ย
เกสาปุตตสูตรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเออพวกสองศาสนาศาสดาอื่นที่มากกว่านั้นเนี่ยแม่มันแย่จริงๆเลยไปด่าเขาทำไมพุทธเจ้าไม่แตะเลยนะไม่แตะไม่ยุ่งไม่ว่าเลยนะพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าให้หลักการเลย10 อย่างนะครับแล้วไอ้หลักการ10 อย่างเนี่ยที่เรียกว่านี่คือเรียกว่ากัลยาณสูตรทีนี้เดี๋ยวขอพูดก่อนที่จะพูดเรื่องหลักการ10 อย่างนี้ในเชิงแต่ละข้อแต่ละข้อนิดนึงนะครับคือเวลาเราไปอ่านสำนวนเรื่อง10 อย่างเนี่ยมันก็จะมีแปลว่าอย่าพึงเชื่ออย่าเชื่ออย่าพึงเชื่อปลงใจเชื่ออะไรอย่างนี้นะคือมันจะมีหลายสำนวนนะครับแต่ทีนี้ในคำแนะนำจากหนังสือเรื่องความดีเด่นของกัลยาณสูตรและคำสดุดีของพระพุทธศาสนาของนักปรัชญาชาวตะวันตกซึ่งเขียนโดยพระธรรมวิสุทธิกวีวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านก็ได้แนะนำว่าให้พยายามใช้คำว่าให้ใช้คำว่าอย่าพึงเชื่อนะซึ่งท่านมองว่ามันเหมาะสมกว่าซึ่งการที่ท่านอ้างตรงนี้เนี่ยก็นำมาจากสำนวนของพระพุทธโฆษาจารย์เจริญวัฒเทพศิรินทราวาสนะครับซึ่งก็เป็นนักปราชญ์ในยุครัตนโกสินทร์นะครับจากวัดศิรินทราวาสโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญซึ่งท่านก็ได้ใช้สำนวนนี้คือให้ใช้สำนวนว่าอย่าพึงเชื่อนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูจากภาษาบาลีเวลาเราพูด10 ข้อเนี่ยอย่างข้อแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าให้หลักการแล้วนะข้อแรกนี่ก็คือมาอนุสสวเนนะนะครับมาอนุสสวเนนะซึ่งคำว่ามาเนี่ยมันแปลว่าเป็นการปฏิเสธความหมายเท่ากับโนหรือนะคืออย่านะครับทีนี้บางสำนวนโบราณอาจารย์เนี่ยก็แปลว่าอย่าเชื่อนะครับทางในหนังสือเล่มนี้นะเขาก็มองว่ามันถ้ามองว่าอย่าเชื่อมันมองแล้วมันสำนวนค่อนข้างจะแข็งไปนะครับเพราะฉะนั้นตามข้อแนะนำของพระธรรมวิสุทธิกวีโดยอ้างจากสำนวนแปลของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญวัฒเทพศิรินทราวาสเนี่ยท่านก็แนะนำว่าให้ใช้สำนวนว่าอย่าพึงเชื่อเสียอย่างเช่นว่าข้อหนึ่งมาอนุสาวีนะอย่าพึงเชื่อโดยฟังตามกันมานะครับอันนี้คือมันจะมีมาคำนำหน้ามาเลยนะภาษาบาลีเช่นต่อข้อต่อมานะข้อสองมาปรัมปรายะอย่าพึงเชื่อโดยถือว่าเป็นของเก่าเล่าสืบกันมานะครับต่อไปข้อที่สามอาตมาไม่อ่านบาลีแล้วนะขออนุญาตอ่านภาษาไทยเลยอย่าพึงเชื่อเพราะข่าวเล่าลือข้อ3นะข้อ4อย่าพึงเชื่อโดยอ้างคัมภีร์หรือตำรานะครับข้อ4นะอย่าพึงเชื่อโดยอ้างคัมภีร์หรือตำรานะครับข้อที่5อย่าพึงเชื่อโดยคิดเดาเอาเองนะครับข้อที่6อย่าพึงเชื่อโดยคิดคาดคะเนหรืออนุมานเอาข้อที่7อย่าพึงเชื่อโดยการตรึกเอาตามอาการที่ปรากฏข้อ8อย่าพึงเชื่อเพราะเห็นว่าต้องเห็นกับขอไปอย่าพึงเชื่อเพราะว่าเห็นว่าต้องกับความเห็นของตนนะครับต่อไปข้อที่9อย่าพึงเชื่อเพราะว่าผู้พูดเนี่ยเชื่อถือได้นะต่อมาข้อที่10อย่าพึงเชื่อว่าผู้พูดนั้นเป็นครูของเราเดี๋ยวก็มาทำความเข้าใจกันนะว่า10ข้อเนี่ยที่พูดไปแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดแต่ละข้อเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูข้อ1กันเลยนะครับทีนี้ข้อ1เนี่ยที่เขาบอกว่าอย่าพึงเชื่อโดยฟังตามกันมาเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่า
บอกเรื่องนี้นะข้อหนึ่งเนี่ยนะกับชาคลามะในหนังสือของพระธรรมวิสุทธิกวีเนี่ยท่านก็อธิบายว่าข้อที่บอกว่าอย่าพึงเชื่อโดยฟังตามกันมาเนี่ยคือท่านก็ยกตัวอย่างว่าบางคนฟังตามกันมาจนเกิดความเชื่อคือทํากันมานานตั้งแต่โบราณแล้วนะครับเมื่อคนนั้นว่าอย่างนั้นคนว่าคนนี้ว่าอย่างนี้ก็ทําตามกันมาพอไปถามก็บอกโอ้เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างโน้นนะครับซึ่งถ้าบอกว่าเอาไอ้วิธีการนี้ไปใช้ในชั้นศาลเนี่ยก็บอกไม่เป็นที่ยอมรับนะเพราะว่าเขาว่าเนี่ยมันไม่แน่ว่าการฟังตามกันมาเนี่ยมันจะถูกหรือเปล่านะครับทีนี้ท่านพระธรรมวิสุทธิกวีเนี่ยท่านก็อ้างสุภาษิตปักใต้นะครับจริงๆท่านอยู่วัดถ้าเป็นคนปักใต้นะท่านก็เลยอ้างสำนวนปักใต้นะครับท่านอยู่วัดโสมนัสท่านก็อ้างว่ากาเช็ดปากคนว่าเจ็ดปากปากคนมากกว่าปากกาเป็นไหนๆคือหมายความว่าชายคนหนึ่งเห็นกากินเนื้อแล้วเช็ดปากที่กิ่งไม้ก็มาเล่าให้เพื่อนฟังว่าฉันเห็นกาเช็ดปากเพื่อนคนที่ฟังเนี่ยฟังไม่ชัดก็เลยฟังแล้วก็เข้าใจไปว่าฉันเห็นกาเจ็ดปากไปนู่นไปคนละเรื่องเลยนะครับก็เล่าต่อกันว่าคนโน้นเล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนเขาเห็นกาเจ็ดปากก็เล่ากันต่อมาว่ากามีเจ็ดปากก็ฟังผิดไปเรื่อยแล้วก็เชื่อไปเรื่อยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้คือปัญหาของการที่เราเชื่อโดยฟังตามกันมาเพราะฉะนั้นพระเจ้าเลยสอนว่าอย่าพึงเชื่อคือให้พิจารณาให้พิสูจน์ก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่สองก็คืออย่าพึงเชื่อโดยคิดว่าเป็นของเก่านะครับเป็นของเก่าเล่าสืบต่อกันมาเช่นเรื่องเล่าที่บอกว่าเขาบอกว่าคนโบราณเนี่ยเขาก็บอกลูกหลานนะว่าอย่ากินกับมากเดี๋ยวเป็นตาลขโมยอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบอกว่าผีพุ่งใต้เนี่ยก็หมายความว่าวิญญาณเนี่ยจะลงมาเกิดนะครับอย่าไปทักนะครับพอเมื่อแผ่นดินไหวเนี่ยคนโบราณก็จะพูดว่าปลาอานนท์พลิกตัวนะครับปลาอานนท์พลิกตัวทุกวันนี้อาตมาก็ยังไม่รู้เลยว่าปลาอานนท์รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงหรือเวลาฟ้าผ่าก็บอกว่ารามสูรขว้างขวานฟ้าแลบก็บอกว่านางเมขลาล่อแก้วเข้าตารามสูรรามสูรโกรธก็ขว้างขวานลงมาเป็นฟ้าผ่าอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นเรื่องเล่าภาษาบาลีเขาใช้คำว่ามาปรัมปรายะภาษาฮินดีเนี่ยอาจจะเรียกว่าปรัมปรายะเหมือนกันเลยปรัมปราปรัมปราแห่เขาก็จะเรียกแบบนี้นะคือพอเรามีพื้นบาลีฟังแล้วอ๋อเข้าใจแล้วเราก็พูดถึงปรัมปราคือหมายถึงว่าเรื่องเก่าๆที่เขาเล่าลือกันมาอันอย่างที่สามนะครับก็เป็นเรื่องของอย่าพึงเชื่อเพราะเป็นข่าวเล่าลือนะครับอันนี้ที่บอกว่าข่าวลือเนี่ยอย่าพึงเชื่อแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามเชื่อแต่ให้พิจารณาก่อนเชื่อเช่นว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวทันโลกข่าวช่วงเช้าข่าวหนังสือพิมพ์สำนักชื่อนี่นั่นโน้นนะครับก็อย่าพึงเชื่อเช่นลือกันว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะลือกันว่าคนนั้นเกิดวันนั้นเกิดวันนี้จะตายในปีหน้าต้องรีบทำบุญเสียนะก็เลยถ้าเราไปเชื่อข่าวลือวันนี้มันก็จะกลายเป็นกระต่ายตื่นตูนะครับถือมงคลตื่นข่าวว่างั้นนะครับข่าวลือนี่แต่ว่าข่าวลือนี่คนก็ดันไปเชื่อกันเยอะนะแล้วข่าวลือเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าคนส่วนใหญ่เชื่อกันแล้วส่วนใหญ่ข่าวลือไม่ใช่ข่าวดีหรอกเป็นข่าวแง่ร้ายทั้งนั้นนะส่วนใหญ่เป็นข่าวว่าพระรูปนั้นไม่ดีโยมคนนั้นไม่ดีเขาก็ว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าคนคนนั้นไม่ดีเขาก็เล่ามาอย่างนั้นลือกันมาอย่างนี้
เนี่ยอันตรายเพราะว่ามันไปดิสเครดิตมันไปทำร้ายคนได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆเราต้องเป็นคนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็ต้องเชื่อในความจริงเชื่อในความถูกต้องเราก็ต้องค้นหาความจริงไม่ใช่ว่าฟังปุ๊บเชื่อปั๊บไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คุณลักษณะหรือสมบัติของชาวพุทธแหละนะครับเพราะชาวพุทธเนี่ยต้องฟังหูไว้หูว่างั้นต่อมาข้อที่สี่คืออย่าพึงเชื่อโดยอ้างคัมภีร์หรือตำราอ้างคัมภีร์หรือตำราคือหมายความว่าบางครั้งเอาตำรามาอ้างเนี่ยก็อย่าพึงเชื่อเพราะว่าตำรามันก็เขียนภายใต้บริบทของบริบทหนึ่งนะเอามาใช้บริบทนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับเหมือนเขาเขียนเรื่องคอมมิวนิสต์เนี่ยใครอ่านเรื่องแนวคิดทางรัฐศาสตร์ก็รู้ว่าเอ๊ะคอมมิวนิสต์เนี่ยมันมีหลายสำนักมากนะมันมีทั้งเหมาเจ๋อตุงมันมีทั้งเลนินนะมีทั้งคาร์ลมาร์กอย่างเนี้ยไม่เหมือนกันเลยนะมีความแตกต่างกันเพราะว่าบริบทสังคมมันต่างกันนะครับพอเข้ามาจริงก็เป็นของเหมาไปเป็นคอมมิวนิสต์แบบเหมาไปก็ไปอย่างของเลนินในรัสเซียก็ไปอีกอย่างนึงนะครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ตำราเนี่ยมันก็เลยต้องพรูฟต้องพิจารณาต้องดิสคัตกันต่อทีนี้ก็มีคนถามว่าอ้าวบางคนก็แย้งว่าเอ้าแล้วที่พูดอยู่เนี่ยที่อาตมาพูดมาสี่ข้อแล้วเนี่ยนะครับนี่ไม่ใช่ตำราเลยกาลามาสูตรนี่ไม่ใช่ตำราเลยก็บอกว่ากาลามาสูตรก็เป็นตำราเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตำราในความหมายแบบ absolute truth มันเป็นหลักการมันเป็นเกณฑ์ที่เราเอาไปใช้พิจารณาได้นะมันไม่ใช่เป็น absolute truth ว่าในแง่ที่ว่าคือมันเป็นหลักการอ่ะใช้เป็นหลักการในการพิจารณาที่จะเชื่อเรื่องอะไรแม้แต่กาลามาสูตรเองก็ตามอ่ะแต่เราพิจารณาให้ดีแล้วมันใช่มันเป๊ะเลยเนี่ยนะครับเพราะว่ากาลามาสูตรเนี่ยหรือเกสาปุตตสูตรเนี่ยมันเป็นพระสูตรที่ฝรั่งเอาไปพูดกันเยอะนะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาทึ่งเขามาศึกษาแล้วบอกว่าโอ้โหอะไรเนี่ยตั้ง2,500กว่าปีแล้วมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอมีหลักเกณฑ์อย่างนี้ด้วยเหรอเพราะว่าในมุมของเขาเวลาเราพูดเรื่อง religion ของเขาคือ all just only believe ใครว่าไงก็เชื่อไว้ก่อนต้องเชื่อต้องฟังส่วนใหญ่เนี่ยเขาถูกเข้าใจมาอย่างนั้นนะถ้าเวลาพูดเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับในมุมมองตะวันตกนะในมุมมองตะวันตกทีนี้ต่อมาเนี่ยก็มาดูเรื่องอย่างยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งของการอ้างคัมภีร์หรือตำราว่าอย่าพึงเชื่อนี่ก็คือมีอุบาสกคนหนึ่งที่หัวไวได้ยกบาลีขึ้นมาอ้างว่าแล้วที่พุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์น้ำมีมากกว่าสัตว์บกเนี่ยมันจริงหรือเปล่าที่จริงอาตมาก็เคยฟังเรื่องนี้อยู่นะว่ามันมีด้วยสุภาษิตสัตว์น้ำมีมากกว่าสัตว์บกเนี่ยแล้วก็อ้างบาลีด้วยนะว่านัตถิเมสรณังอัญญังแล้วก็แปลว่าสัตว์น้ำมากกว่าสัตว์บกแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ความหมายก็คือนัตถิเมสรณังอัญญังเนี่ยไม่ได้แปลว่าสัตว์น้ำมากกว่าสัตว์บกแต่มันแปลว่าที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีนะครับแปลไปคนละเรื่องเลยอันเนี้ยเห็นไหมว่าถ้าเชื่อแต่เอาคำพูดของคนที่มาอ้างในตำราเนี่ยบางทีอาจจะถูกหลอกเอาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องพิจารณาให้ดีนะครับต่อให้เป็นตำราก็ตามต่อมาก็คืออย่าพึ่งเชื่อโดยการคิดเดาเอาเองนะครับซึ่งเป็นการเชื่อที่ผ่านการตรึกการไตร่ตรองนะครับการเช่นเขาบอกว่า
ตามตรรกะเนี่ยเขาเล่าว่าที่ใดมีควันที่นั่นมีไฟอย่างเนี้ยตามตรรกะนะตามตรึกเอาคิดเดาคิดเอาเองกันคิดด้วยตรรกะก็ตามนะในทางตรรกวิทยาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าที่ใดมีควันที่นั่นต้องมีไฟเอาเข้าจริงๆอาจจะไม่แน่เพราะว่าไอ้ควันที่ว่าเนี่ยคือไม่ใช่ไฟแต่ควันที่ว่านี่คือการฉีดสารเคมีพ่นยาฆ่าแมลงควันเลยขึ้นนะครับไม่ได้หมายความว่าไฟไหม้หรือมีควันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะมันไม่มันถูกตรรกะแต่ว่ามันไม่เป็นความจริงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยต้องการเข้าใจความจริงต่อมาข้อที่6อย่าพึงเชื่อโดยการคิดคาดคะเนหรืออนุมานเอานะครับคือก็ต้องระมัดระวังก็ต้องไตร่ตรองดูให้ดีอย่างเช่นเราคิดว่าเนี่ยเราขับรถไปเนี่ยขับรถไปตั้งใจว่าจะแซงนะจะแซงคันข้างหน้านะก็ทำท่าจะแซงไม่รู้รถจากไหนสวนมาโครมเขาให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้พลาดถ้าเสียชีวิตมาหลายคนแล้วนะครับเหยียบเต็มที่เหยียบความด้วยความเร็วเต็มที่เพื่อจะแซงคนอื่นเขาแต่รถสวนมาเนี่ยมันแรงแรงกระแทกมันแรงเราเสียชีวิตเอาก็ไม่ได้คิดระวังว่ารถมันจะสวนมาเราไม่ได้คิดเผื่อว่าเราคิดแต่จะแซงกันหน้าใจร้อนอยากจะรีบแซงกันหน้าอยู่รถสวนมาเรียบร้อยเลยบาดเจ็บเสียชีวิตนะครับเราต้องเผื่อไว้หลายๆอย่างเหมือนกันบางครั้งนะเพราะฉะนั้นเราคาดกันเองหรือเดาเอายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราคิดแบบนี้คนอื่นเขาคิดอีกแบบหนึ่งก็เป็นเรื่องยากก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องไตร่ตรองพิจารณากันนะครับก็เพื่อให้มันพลาดน้อยที่สุดนะครับมันก็ปกติมันก็ต้องพลาดนะแต่ว่าให้มันพลาดน้อยที่สุดให้ประมาทน้อยที่สุดหรือไม่ประมาทเลยต่อมาข้อที่7คืออย่าพึงเชื่อโดยการตรึกเอาตามอาการที่ปรากฏอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเห็นคนท้องโตก็คิดว่าเขามีลูกแต่จริงจริงไม่แน่เป็นเรื่องของสันฐานคนเขาอ้วนนะครับไม่ได้หมายว่าท้องโตหรือคนที่แต่งตัวภูมิฐานดูแบบร่ำรวยเอาจริงอาจจะไม่แน่ก็ได้มันดูภายนอกไม่ได้บางคนแต่งตัวเรียบร้อยมาหาเรานะเป็นดูเหมือนเป็นคนดีแต่พอเผลอไม่ได้ขโมยเสียนะของขโมยของของเราเสียนะครับมันดูจากอาการภายนอกไม่ได้เนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยนี่คือหลักการเรื่องให้ระวังเรื่องการดูคนที่ภายนอกแต่งตัวดีพูดจาเรียบร้อยก็อย่านึกก็อย่ามั่นใจไปว่าเป็นคนดีไว้วางใจได้ต้องดูกันนานๆต้องพิจารณากันนานๆไม่งั้นก็เสียท่าพลาดไปก็อันตรายนะครับดูคนดูแค่ภายนอกไม่ได้พูดจาสุภาพดูเรียบร้อยต้องพิจารณาให้ดีดูให้ดีดูให้นานนะครับต่อมาข้อ8อย่าพึงเชื่อเพราะว่าตรงกับลัทธิของตนแม้ว่าตรงกับความเห็นของตนตรงกับหลักการของตนพอฟังปุ๊บโอ้มันใช่คิดเหมือนกันเลยเชื่อเลยอย่างนี้เรียบร้อยต้องพิสูจน์อีกที่เขาบอกว่าพูดเหมือนกันเชื่อเหมือนกันก็ต้องดูอีกว่ารายละเอียดมันเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันไหมเหมือนคนบอกว่าศาสนาทุกศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้คนทำความดีเหมือนกันมันอาจจะไม่ใช่เหมือนกันอย่างนั้นนะมันอาจจะคล้ายๆกันนะศาสนาเหมือนกันคือต้นไม้เหมือนกันแต่ถามว่ากิ่งไม้กับดอกไม้มันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะแต่แน่นอนมันอยู่ต้นเดียวกันคือศาสนาเหมือนกันแต่กิ่งไม้ดอกไม้ก้านใบไม้นะผลไม้มันไม่เหมือนกันนะแต่มันอยู่ต้นเดียวกันจะบอกว่าเหมือนนะมันไม่ได้ก็มีบางอย่างที่อาจจะคล้ายๆกันจะบอกว่าเหมือนกันเนี่ยมันก็ยากมันมีรายละเอียดอย่างเงี้ยต้องพิจารณาเรื่องรายละเอียดนะครับทีนี้มาดูข้อที่9
อย่าพึงเชื่อว่าผู้พูดเนี่ยน่าเชื่อถือได้คือเห็นว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่สังคมให้ความยอมรับนะครับเป็นคนที่มี follower คนติดตามเยอะดูพูดจาน่าเชื่อถือนะครับมีตำแหน่งสูงมีคนเชื่อถือติดตามเยอะก็อย่าเพิ่งไปเชื่อคำพูดง่ายๆนะครับเพราะมันก็ไม่แน่นะครับอันนี้ใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเป็นพระสงฆ์เป็นนักการศาสนาเป็นใครก็ตามเห็นว่าโอ้นี่คือคนดังนี่คนรู้จักเยอะคนใหญ่คนโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราก็ต้องไม่ใช่ฟังปุ๊บเชื่อเลยก็ต้องพิสูจน์ต้องพิจารณาคำพูดที่เขาพูดเนี่ยมันจริงไหมเราก็ต้องไปค้นคว้าศึกษากันนะครับไม่งั้นพลาดต่อมาข้อสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องว่าอย่าพึงเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดเนี่ยเป็นครูของเราภาษาบาลีบอกว่ามาสมโนโนครูติเนี่ยแปลว่าอย่าพึงเชื่อว่าผู้พูดเนี่ยเป็นครูของเราข้อนี้นี่แบบทึ่งมากเพราะว่าโอ้โหขนาดว่าเป็นถ้าในภาษาคนที่นับถือศาสนาอินดูเขาบอกว่า my guru ทิเบตก็เหมือนกันจะบอก my guru อยู่ๆจะบอกว่าให้มาเชื่อเลยเนี่ยขอไปให้บอกว่าอย่าพึ่งเชื่อเนี่ยก็เป็นเรื่องท้าทายนะเป็นเรื่องท้าทายเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องเชื่อเราบอกว่าเป็นครูของเราเป็นพระอาจารย์ของเราเป็นพระอาจารย์ของเราเป็นครูของเรานะพูดปุ๊บเชื่อปั๊บไม่ได้ก็ต้องแบบเผื่อไว้ก่อนอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งเชื่อนะครับคือหลัก10ข้อเนี้ยอาตมานึกถึงคำของศาสตราจารย์ดร.สมภารพรหมทาท่านเคยพูดไว้ว่าคือท่านพูดเรื่องปรัชญาแหละท่านพูดเรื่องปรัชญาว่าการเรียนปรัชญาเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราถอดเสื้อผ้าปกติแล้วใส่ชุดว่ายน้ำนะครับเพราะเราจะลงว่ายน้ำนี่เราจะลงเรียนปรัชญาเนี่ยเราก็ต้องถอดเสื้อผ้าปกติออกก่อนถ้าไม่ถอดนั้นจมนะฮะแต่เราใส่ชุดว่ายน้ำไม่ใช่ใส่ตลอดไปทั้งวันทั้งวี่ทั้งวันทั้งชีวิตไม่ใช่แต่เราใส่เพื่อว่ายน้ำเรียนปรัชญาเราก็เหมือนกันก็คือเราไม่ใช่เชื่อเลยเราต้องไตร่สวนสอบทานก็เพื่อที่เราเนี่ยฝึกฝนปัญญาของเราไงอันนี้ก็เหมือนกันหลัก10อย่างเนี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามเชื่อแต่อย่าพึงเชื่อจนกว่าที่เราจะพิสูจน์ได้เองทีนี้มันมีสำนวนต่อมาด้วยนะบางท่านก็บอกว่าโอ้สิบข้อเนี้ยกาลามาสูตรสิบข้อเนี้ยที่จริงมันมีมากกว่านี้พระพุทธเจ้าตรัสต่อมาเนี่ยมากกว่านี้ใช่ครับเช่นดูแบบสรุปซึ่งเป็นภาษาง่ายๆนะจากงานของท่านอาจารย์พุทธทาสก็ได้นะครับอย่างเช่นสำนวนของท่านอาจารย์พุทธทาสเขาบอกว่าต้องมาพิจารณาต่อไว้10ข้อนี้นะครับคำสอนเหล่านี้เมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติทำตามไปแล้วเนี่ยจะเกิดผลขึ้นอย่างไรถ้าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการทำแล้วตนเองและผู้อื่นเกิดทุกข์เดือดร้อนเนี่ยก็เป็นคำสอนที่ไม่ควรปฏิบัติตามถ้าไม่เป็นไปเพื่อทำตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนเนี่ยแต่เป็นไปเพื่อความผาสุกความเจริญย่อมเป็นคำสอนที่ควรทำตามยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีการพูดถึงราคะโทสะโมหะว่าเป็นสิ่งที่ควรละหรือไม่ผู้ฟังก็จะต้องพิจารณาเห็นว่าราคะโทสะโมหะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์หรือความสุขเมื่อพิจารณาแล้วราคะโทสะโมหะมันนำมาซึ่งความทุกข์อันนี้มันก็เห็นชัดแก่ใจของเราแล้ว
เป็นความจริงแล้วยกนั้นเมื่อเห็นว่าราคะโทสะโมหะเป็นของร้อนจึงต้องละเสียตามคำสอนถ้ายังพิจารณาไม่เห็นแม้แต่สักหน่อยก็เป็นเรื่องที่ให้รอไว้ก่อนยังไม่ต้องปฏิบัติตามจนกว่าเราจะพิจารณารู้ชัดแจ้งในจิตในใจของเราแน่นอนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการนะที่เห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยให้อิสระทางความคิดอย่างสุดๆเลยนะหลักกัลยาณสูตรหรือเกสปุตตสูตรเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์นะครับเป็นเครื่องมือหรือเป็นหลักเกณฑ์หลักการสอบทานความเชื่อหรือสอบทานสิ่งที่เราจะนำไปสู่ทำการทำอะไรสักอย่างนะครับโดยพิจารณาจากหลักสิบประการเนี่ยนะครับทีนี้เราลงมาดูการขยายอธิบายให้มากขึ้นหน่อยนะว่าการพูดถึงต่อจากสิบอย่างเนี้ยมันมีอะไรที่พระเจ้าตรัสอีกนิดหนึ่งนะครับพระพุทธเจ้าก็ยังคือเมื่อกี้พูดเรื่องสรุปนะแต่ว่าเดี๋ยวขยายให้มากขึ้นนิดหนึ่งนะครับพระพุทธเจ้าจึงได้หลังจากพระเจ้าตรัสสิบข้อเนี้ยแก่ชาวกัลยาณมะแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสต่อว่าดูก่อนชาวกัลยาณมะทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายรู้ได้ด้วยตัวเองว่าธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษก่อความทุกข์เดือดร้อนวินยูชนตำหนิตีเตียนถ้าประพฤติเข้าแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์ความเดือดร้อนท่านทั้งหลายจงละสิ่งเหล่านี้เสียพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าดีหรือไม่ดีแต่ให้เราเนี่ยพิจารณานะครับท่านแนะนำให้เราพิจารณาว่าดีหรือไม่ดีล่ะลองพิจารณาดูเนี่ยพิจารณาดูเนี่ยว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษก่อความทุกข์ความเดือดร้อนวินยูชนตำหนิติเตียนแล้วถ้าประพฤติเข้าแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อความทุกข์เดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเป็นไปเพื่อความทุกข์เดือดร้อนก็ต้องละทิ้งสิ่งเหล่านี้เสียพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสต่อไปว่าชาวกัลยาณมะทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นเช่นไหนเช่นความโลภซึ่งเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วความโลภเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ความโลภเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ชาวกัลยาณมะก็น่ารักนะพอฟังนี้ปุ๊บเขาก็ตอบปุ๊บเลยไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยต่อเลยว่าเมื่อความโลภเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำให้คนฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในกามบ้างและสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์เขาจะชักนำให้ทำสิ่งเหล่านั้นข้อนี้จริงหรือไม่จริงชาวกัลยาณมะบอกอือจริงพระเจ้าค่ะอือเนี่ยแต่มาใส่เข้าไปเองนะแต่จริงๆในสำนวนพระไตรปิฎกเนี่ยก็ชาวกัลยาณมะก็ตอบพระพุทธเจ้าว่าจริงพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคก็พระพุทธเจ้าก็ถามต่ออีกว่าแต่ถ้าจริงแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนเมื่อความโลภเกิดขึ้นแล้วในใจคนแล้วเป็นเหตุให้เขาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามชักชวนให้คนทำชั่วความโลภนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์หรือไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ความโลภเนี่ยผลักดันนำไปสู่การประพฤติผิดในกามอยากได้มากกว่าเดิมอยากได้มากกว่าคนเดิมมีหนึ่งไม่พอต้องมีสองมีสามมีสี่แล้วก็ไปอยากได้ทรัพย์สินเงินทองมากกว่าเดิมต้องมัวทำงานอยู่เนี่ยมันได้น้อยช่วงเนี้ยเศรษฐกิจมันแย่ขโมยเลยดีกว่านะความโลภเกิดขึ้นแล้วแก่เราเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเป็นไปแบบเนี้ยความโลภเนี่ยมันเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์บางคนบอกก็เป็นประโยชน์สิความโลภเกิดขึ้นเนี่ยก็จะได้ไปขโมยของคนอื่นไงก็ได้ของนั้นมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะโอ้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นประโยชน์ในความหมายพุทธศาสนาแต่เป็นประโยชน์ในความหมายเข้าข้างคนไม่ดีแล้วเข้าข้างคนเห็นแก่ตัวแล้วถ้าอย่างนี้อันตรายแต่ในความหมายพุทธศาสนาเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ชาวกัลยาณมะก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่เป็นประโยชน์พระเจ้าค่ะ
แล้วมีโทษหรือไม่พระเจ้าถามอีกมีโทษหรือไม่ชาโกลามะก็บอกมีโทษนะมีโทษแน่นอนนะไปขโมยคนอื่นแล้วคนอื่นเขารู้กันมาเนี่ยมีเรื่องมีราวแน่นอนพระพุทธเจ้าจะตอบว่าวินยูชนติเตียนหรือสรรเสริญบัณฑิตเนี่ยเขาติเตียนหรือสรรเสริญนะแน่นอนเขาไม่สรรเสริญละชาโกลามะก็ตอบว่าติเตียนพระเจ้าค่ะพระเจ้าถามอีกว่าเป็นไปเพื่อความสุขหรือเป็นไปเพื่อความทุกข์ชาโกลามะก็ตอบว่าเป็นไปเพื่อความทุกข์พระเจ้าค่ะพุทธเจ้าเนี่ยท่านไล่ไปเรื่อยนะทีละประเด็นนะวิธีการสอนของท่านนะไล่ให้เคลียร์นะเตียทีละประเด็นทีนี้เราจึงเห็นว่าพระสูตรนี้มีลักษณะของการถามตอบนะคือให้ผู้ที่ถูกถามคิดเอาเองไม่ได้ยึดไม่ได้ยัดเยียดความคิดให้หรือบังคับให้ตอบนะจะเห็นว่าพุทธเจ้าพูด10ข้อนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจบพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์กลับวัดไม่ใช่พุทธเจ้าพูดหลัก10ข้อนี้เสร็จแล้วจะมาสอบทานอีกนะเนี่ยอยากสอบทานอย่างที่อ่านไปให้ทุกท่านได้ฟังเนี่ยนะครับมาสอบทานอีกไม่ใช่ว่าตัดแค่นี้แล้วจบเลยไม่ใช่พุทธเจ้าทำงานคุ้มมากนะท่านทำงานคุ้มละเต็มที่นะครับทีนี้ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเกี่ยวกับความโกรธนะพูดถึงเรื่องความโกรธคือประเด็นคือท่านพูดเรื่องความโกรธความหลงนะครับความโลภความโกรธความหลงอย่างเช่นความโกรธเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้เป็นเช่นไหนคนที่ถูกความโกรธครอบงำเอาแล้วเนี่ยอาจจะฆ่าคนก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ประพฤติผิดในกามก็ได้สิ่งใดที่มีโทษเขาก็ชักชวนแนะนำให้คนอื่นทำสิ่งนั้นก็ได้ความโกรธนี้ดีหรือไม่ดีโกรธสามีโกรธภรรยาโกรธเพื่อนไม่พอใจไปทำชั่วอย่างอื่นเสียเรียบร้อยเลยระงับความโกรธไม่ได้ระงับความโกรธไม่ได้พิจารณาไม่ได้ว่าความโกรธเกิดขึ้นยังไงพอโกรธปุ๊บต้องทันทีต้องแสดงออกต้องยับยั้งไม่ได้คนโดยส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งคนไทยในยุคนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยโกรธง่ายมากแล้วโกรธแล้วยับยั้งไม่ได้จะเห็นได้ว่าชัดเจนที่สุดคนไทยเวลาขับรถขับรากันเนี่ยนะคนพุทธทั้งนั้นโดยส่วนใหญ่ปาดหน้าชนกันโอ้ไม่ได้คือนอกจากไม่ดิสซิปลินไม่ทำตามวินัยแล้วเนี่ยนะขับรถมันต้องห่างกันนอกจากไม่ทำตามวินัยแล้วเนี่ยฝืนวินัยผิดกฎปล่อยจราจรก็พากันปาดหน้ากันพอปาดปุ๊บคนนู้นก็โกรธยับยั้งไม่ได้ก็ใช้อาวุธประหัตประหารทำร้ายร่างกายเบียดเบียนกันเนี่ยเนี่ยวินัยก็ไม่มีความโกรธก็ระงับไม่ได้ก็ทำร้ายเบียดเบียนประหัตประหารกันก็มีเรื่องมีราวกันอีกเนี่ยทีนี้มันต่างจากกรณีคนอินเดียคนอินเดียเขาไม่มีดิสซิปลินเท่าไหร่เขาขับรถมั่งเดี๋ยวรถสวนรถซ้ายมาทางขวาขวาไปทางซ้ายผ่าไฟแดงมั่วไปหมดแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่เขามีคือเขามีน้ำใจหมายความว่าเขาก็จะบีบแตรเวลาเขาจะแซงเวลาเขาจะแซงเขาจะบีบแตรบ้านเราลงไปบีบแตรก็หาว่าด่ากันไม่ได้นะคนละเรื่องกันนะการขับรถในอเมริกาก็อีกอย่างนึงเมื่ออาตมามาอยู่ที่นี่ก็สังเกตในอเมริกาว่าโอ้อเมริกาเขา follow discipline นะเขากฎหมายก็แรงใช่ไหมถ้าทำผิดเนี่ยเห็นไหมเขาโกรธแล้วก็ต้องพยายามยับยั้งอ่ะถ้าโกรธแล้วเปี้ยงบ้างเข้ามาโอ้ไม่ได้มีเรื่องมีราวกฎหมายอะไรอีกมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเรียนรู้ที่จะระงับนะครับคือในหลักศาสนาเนี่ยมันต้องใจเย็นอยู่แล้วนะมันต้องใจเย็นแล้วพิจารณาว่าโกรธทำไมเหมือนครูบาอาจารย์ท่านว่าโกรธคือโง่โหมคือบ้าไม่โกรธดีกว่าไม่บ้าไม่โง่ทั้งบ้าทั้งโง่มาพร้อมกันเลยหลวงปู่ชาก็บอกว่าโอ้จบด็อกเตอร์ทั้งโมโหแล้วก็ระงับยับยั้งจิตใจไม่ได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับคนจบป.4ใช่ไหมเหมือนก็จริงเพราะว่าก็มีข่าวด็อกเตอร์ยิงทำร้ายร่างกายกันเยอะแยะในมหาลัยอย่าให้พูดชื่อเลยเดี๋ยวมีปัญหายิงกันทงสามศพเสียชีวิตไปเนี่ยความโกรธความโกรธมีโทษนะความโกรธมีโทษ
ทีนี้พุทธเจ้าก็ตัดต่อมาเรื่องของความหลงนะเช่นพุทธเจ้าก็ถามว่าคนที่ถูกความหลงครอบงำนั้นเนี่ยความหลงเป็นกุศลหรืออกุศลนะชาคลามะก็บอกว่าเป็นอกุศลพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่ออีกว่าคนที่ถูกความหลงครอบงำนั้นครอบงำเนี่ยทำเรื่องดีหรือไม่ดีว่าความหลงเข้ามาเนี่ยทำเรื่องดีหรือไม่ดีชาคลามะก็ตอบว่าโอ้ทำเรื่องชั่วพระเจ้าค่ะอันนี้ก็ชัดเจนต่อมาพุทธเจ้าก็พูดนะครับในช่วงท้ายๆว่าดูก่อนชาวกัลมะทั้งหลายท่านจงอย่าพึงเชื่อโดยฟังตามกันมาอย่าพึงเชื่อโดยให้อย่าพึงเชื่อโดยฟังหรือพูดสืบต่อกันมาอันนี้ในกรณีที่พูดถึงเรื่องของความเชื่อนะทีนี้อันนี้ประเด็นนี้พูดไปแล้วนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในที่นี้พอดีพูดถึงประเด็นนี้ต่อก็คือหลักๆ ก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่พูดมาให้เรื่องเป็นเรื่องของการพิจารณานะครับเป็นเรื่องการไตร่ตรองนะอย่างเดี๋ยวมาช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายข้ามเอาละมาช่วงท้ายนะเช่นพระเจ้าก็ตรัสถามช่วงท้ายอีกนะว่าคือพุทธเจ้าไล่ตั้งแต่เรื่องความโลภความโกรธความหลงนะสามอย่างเสร็จจากนั้นพุทธเจ้าก็ขยับมาเรื่องของเช่นคำว่าดูก่อนชาวกัลยาณทั้งหลายอริยสงสาวกในศาสนาเนี่ยมีเมตตาจิตไม่โกรธไม่พยาบาทใครแผ่เมตตาไปทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังเบื้องต่ำเบื้องสูงเบื้องขวาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีภัยการแผ่เมตตาอย่างนี้มีโทษหรือไม่มีโทษชาวกัลยาณมาก็บอกว่าไม่มีโทษพระเจ้าค่ะพระเจ้าก็ถามต่อว่าเป็นกุศลหรืออกุศลชาวกัลยาณมาก็ตอบว่าเป็นกุศลพระเจ้าค่ะเนี่ยไล่มาจนเรื่อยๆนะจนพระเจ้าตรัสว่าเช่นเดียวกันนะกรุณามุทิตาอุเบกขานะครับกรุณามุทิตาอุเบกขาหรือพรหมวิหารทั้งสี่นี้นะที่แผ่ไปยังคนอื่นสัตว์อื่นและตรัสถามว่าเมื่อประกอบด้วยความไม่มีเวรเช่นนี้ไม่มีความเศร้าหมองอย่างนี้จิตใจหมดจดอย่างนี้ก็ย่อมได้ความอุ่นใจหรือความเบาใจสี่ประการคือ 1. ถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริงบาปบุญที่ทำไว้มีจริงก็เมื่อเราทำแต่ดีไม่ทำชั่วเราจะชื่นใจกว่าเราจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แน่นอนนี่เป็นความอุ่นใจข้อที่1 นะเห็นไหมก็คือถ้าสมมุติว่ามันมีจริงขึ้นมานะเราก็สบายใจแล้วสิเพราะว่าเราทำดีเราไม่ทำชั่วแล้วก็เบาใจอุ่นใจแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าชาติหน้าไม่มีจริงบาปบุญที่คนทำไว้ไม่มีจริงก็เมื่อเราไม่ทำความชั่วต่อให้สมมุติว่าชาติหน้ามันอาจจะไม่มีจริงก็ได้บาปบุญอาจจะไม่มีจริงก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยไม่ทำชั่วทำแต่ชาแต่ทำแต่ความดีแต่ผลที่ได้คือชาตินี้เราก็เป็นสุขแม้ชาติหน้าไม่มีก็ตามเราก็อุ่นใจแล้วก็เบาใจได้นะอย่างเช่นอย่างน้อยเนี่ยคนทำความไม่ทำความชั่วทำความดีเนี่ยหลับสบายคลายกังวลคนทำความชั่วไว้สะดุ้งตลอดเดี๋ยวใครมันจะจับได้เขาจะมารู้ทีหลังผิดไปแล้วหรือเปล่ามันจะดุ้งตลอดหลับก็ยากความโกรธความแค้นเคืองความพอใจไม่พอใจเนี่ยนอนไม่หลับถ้าเป็นเรื่องของจิตใจนะไม่ได้เป็นเรื่องของฮอร์โมนมันปลงตกไม่ได้เนี่ยมันจะหลับยากมันจะกังวลอยู่ตลอดเวลานะครับต่อมาพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าหากบาปที่คนทำไว้เนี่ยชื่อว่าเป็นอันธรรมคือถ้าหากว่าบาปที่คนทำไว้เนี่ยชื่อว่าเป็นอันธรรมคือได้รับผลของบาปก็เมื่อเราไม่ทำบาปแล้วเราจะได้รับผลของบาปที่ไหนนี่ก็เป็นความอุ่นใจข้อที่3นะครับต่อมาข้อที่4ถ้าหากว่าบาปที่คนทำแล้วไม่ได้เป็นบาปอันใดเลยหรือไม่เป็นอันธรรม
ก็ในเมื่อเราไม่ได้ทำบาปเราก็พิจารณาว่าเราเนี่ยบริสุทธิ์ทั้งสองส่วนคือส่วนที่เราก็ไม่ได้ทำความชั่วแต่เราทำความดีไว้เราก็มีความสุขใจในปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ในที่สุดเนี่ยเห็นไหมฮะว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าเราทำดีโดยการมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วเนี่ยเราก็จะมีความอุ่นใจนะเบาใจถึง4อย่างนะครับซึ่งคนทำชั่วนั้นเนี่ยยากที่จะอุ่นใจยากที่จะเบาใจทั้ง4อย่างที่พูดไปในข้างต้นนะครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาหรือการศึกษาเรื่องกัลยาณสูตรให้ละเอียดให้รอบคอบให้ถ้วนทีเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรศึกษาเป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญพระสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรที่อย่างที่บอกไปในเบื้องต้นว่าเป็นพระสูตรที่นักวิทยาศาสตร์ชาวตะวันตกเนี่ยได้ให้การยอมรับแล้วก็ยกย่องสรรเสริญว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยโอ้โหเป็นศาสนาที่มีเหตุผลมากนะครับตรงกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็คือไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆต้องพรูฟต้องพิจารณาต้องศึกษานะครับเหมือนมีดังครั้งหนึ่งนะที่คนซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอาตมาเนี่ยเขาเป็นชาวเม็กซิกันแต่ว่าเขาโตในโบสถ์ของเข้าใจว่าเขาเป็นโปรเตสแตนต์เขาอาจจะไม่ได้เป็นแคทอลิกเขาก็แซวอาตมาว่าศาสนาพุทธเนี่ยโดยเฉพาะพระอย่างอาตมาเนี่ยเกลียดผู้หญิงเข้าใกล้ผู้หญิงไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นอีวิลเป็นนางมารร้ายเป็นปีศาจเนาะเราก็บอกว่าไอ้ประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าผู้หญิงเป็นอีวิลแล้วเราต้องพยายามห่างหรือเราเข้าใกล้ผู้หญิงไม่ได้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะประเด็นคือถ้าเราไปคิดรักใคร่พอใจเนี่ยไม่ว่าชายชอบชายหญิงชอบหญิงนะผู้ชายชอบผู้ชายด้วยกันผู้หญิงชอบผู้หญิงด้วยกันหรือลักษณะของรสนิยมทางเพศต่างกันถ้าไปชอบไปพอใจไปใกล้แล้วมีความรู้สึกที่มันไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมตตากรุณาเนี่ยมันก็เกิด attachment มันก็เกิดการยึดมั่นถือมั่นเกิดความทุกข์ตามมาทั้งนั้นนะครับมันเกิดความยึดว่านี่เป็นของเราเกิดขึ้นทั้งนั้นนะไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ก็อธิบายให้เขาฟังเขาบอกโอ้ make sense ไม่เคยได้ยินได้ฟังแบบนี้มาก่อนเขาอึ้งไปเลยนะแต่ก็ไม่ได้หมายว่าเขาเปลี่ยนมานับถือพุทธหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาเป็นนักเรียนนะครับแล้วเขาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษมาด้วยแล้วก็เป็นนักเรียนที่เรียนปริญญาเอกทางด้านปรัชญาศาสนาอยู่ที่แคมอนยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยที่อดีตนายกรัฐมนตรีเราก็จบจากที่นี่ไปนะครับเขาแต่ว่าเขาเรียนปริญญาเอกที่นี่เรียนศาสนาและปรัชญาที่แคมอนนะครับที่ยูนิเวอร์ซิตี้ที่แคมอนเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ต้องกลับไปอ่านแน่เนี่ยว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยมันมีเข้าลางสอดรับกับคำพีหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรคือคนระดับปัญญาชนเรียนปริญญาเอกที่นี่ได้เนี่ยแล้วเรียนเรื่องปรัชญาศาสนาด้วยเนี่ยเขาต้องไปค้นต่อแน่นะครับก็คิดว่าวันนี้การพูดเรื่องหลักกัลยาณสูตรเนี่ยก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แต่ว่าหากว่านะขาดตกบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านที่รับฟังรับชมอยู่ด้วยนะครับและในขณะเดียวกันก็แนะนำว่าท่านต้องการสนใจฉบับเต็มนะก็ไปอ่านได้ที่พระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุตตันตปิฎกเล่มที่12ฉบับมหาจุฬาในอังคุตตรนิกายเอกทกติกนิบาตครับก็วันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับตายาถาคติคติปรคติปรสังคติพุทธิสวาขอความสุขความก้าวหน้าความเจริญในธรรมก้าวพ้นจากวัฏสงสารจงมีแก่ทุกท่านทุกคนเทอญ